บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเอ้าทำไมวิวมันคุ้นๆอย่างนี้ล่ะเมื่อคืนคุณบ้านไม่ได้ออกเดินทางหรอกหรออยู่ที่เดิมจริงๆด้วยอ๋อที่แท้คุณบ้านก็เดินจนเท้าเป็นตาปลานี่เองเหมียวบ้านเป็นตาปลาได้ด้วยเนาะแปลกจริงๆว่าแต่เราจะมีทางช่วยอะไรคุณบ้านได้บ้างไหมอ่ะนั่นน่ะสิจะพอไหวนะแกแต่คงต้องใช้ลูกโป่งหลายร้อยใบเลยล่ะแก้วจากการคำนวณของฉันนะสงสัยคงต้องเปลี่ยนวิธีแล้วล่ะคุณมังกรกับเจ้าเหมียวคงม้วนปากลูกโป่งลำบากมากอ้อคิดออกแล้วทุกคนรอเดี๋ยวนะกับเจ้าเหมียวก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปในลูกโป่งแกนสูบลมแล้วคว่ำลูกโป่งให้ปากชี้ลงพื้นก่อนส่งมาให้ฉันมัดกับเชือกนะจ้าว้าวว้าวว้าวไอเดียใช้ลูกแก้วกันลมออกจากลูกโป่งของแก้วนี่เจ๋งจริงๆเลยเอาล่ะถ้าคุณมังกรเอาลูกโป่งพวงนี้ไปติดที่ปล่องไฟคุณบ้านก็น่าจะสบายเท้าขึ้นเยอะแล้วนะคุณบ้านลองก้าวดูสิคะท่าทางจะโอเคแล้วนะนั่นน่ะสิเอว่าแต่ทำไมแค่ลูกแก้วก็ทำให้ลมออกมาจากลูกโป่งไม่ได้ล่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู